ไว้สบายแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไม่วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลกิจกรรมเก็บขยะชายหาดพร้อมกันทั่วโลกในวันเสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนอย่างต่อเนื่องปีที่35ประเทศไทยนับเป็นปีที่18โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยและองค์กรต่างๆบริษัท NS สยามยูนิเต็ดสตีลจำกัดกลุ่มบริษัทโซเวและกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผนึกกำลังจิตอาสาหยุดยั้งขยะทะเลคืนความสวยงามให้กับหาดระยองอย่างต่อเนื่องกิจกรรมอนุรักษ์ชายฝั่งสากลโดยมีการดำเนินการในพื้นที่หาดสนกระซิบมาบตะพุดหาดน้ำรินหาดพยูนหาดพลาอำเภอบ้านฉางซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยองโดยมีดาวอาสาและพันธมิตรกว่า 18,000 คนทั่วโลกร่วมกันยับยั้งขยะที่หลุดรอดสู่ทะเลและสิ่งแวดล้อมได้มากกว่า 80,000 กิโลกรัมซึ่งตลอด18ปีที่จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องสามารถเก็บขยะชายหาดระยองได้ 150,000 กิโลกรัมสำหรับกิจกรรมเก็บขยะเป็นเพียงการคืนธรรมชาติที่สวยงามเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพื่อลดและหยุดพลาสติกไม่ให้หลุดลอยสู่สิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางโดยอาสาสมัครของดาวได้รวมพลังจิตอาสากว่า800คนเก็บขยะชายหาดและนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งสร้างจิตสำนึกแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืนขยะส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นจากบนบกและก็กิจกรรมริมชายฝั่งทะเลนะคะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเราทุกคนสามารถที่จะลดปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นะคะการคัดแยกขยะหรือแม้แต่นำขยะกลับมาใช้ใหม่นะคะรีไซเคิลก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชายฝั่งทะเลนะคะจะเห็นได้ว่าความตั้งใจความแน่วแน่นะครับและก็ความยั่งยืนมา18ปีแล้วและคิดที่จะยั่งยืนก็เป็นครั้งที่2หรือ3ประจบนะที่วิจัยกิจกรรมของเก็บขยะชายหาดในวันปัญหารู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรากานิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินเลือกโครงการสำหรับโครงการกิจการหรือดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ส่วนขยายครั้งที่1โครงการอุตสาหกรรมบ้านพุทธส่วนขยายของการอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นอุตสาหกรรมทั่วไปที่อุตสาหกรรมบ้านพุทธและขอเช่าพื้นที่ราชสุขเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมส่งผลให้พื้นที่ที่โครงการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักการประเมินทรัพยากรธรรมชาติการแห่งประเทศไทยจึงได้จัดให้มีการประชุมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายละเอียดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจึงได้มอบหมายให้บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทยจำกัดเป็นผู้ศึกษาและทำการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินทางเลือกโครงการสำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดส่วนขยายระยะที่1พื้นที่โครงการ 8,413.04 ไร่ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเพื่อนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้เห็นชอบตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่2พ.ศ. 2561มีมุมสวยสวยไม่ว่าฝันเป็นร้อยมีเรื่องมีดาวมีดอยเป็นล้านเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกนอมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยธงขาวดาวเขียวประจำปี2562ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ที่ผ่านการประเมิน123แห่งที่อยู่ในเกณฑ์ดีและอีก67แห่งธงขาวดาวทองหลังรักษามาตรฐานเกณฑ์ธรรมาภิบาลที่ดีเยี่ยมต่อเนื่อง6ปีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับระหว่างชุมชนสังคมและภาคอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยพิธีการจัดมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยธงขาวดาวเขียวมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2550ถึง2562ภายหลังได้จัดพิธีการแสดงมุทิตาจิตให้กับนายวิทูลอยู่ทิมรองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสายปฏิบัติการ3ซึ่งเกษียณอายุในปี2563นี้
ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะขยะชุมชนที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้นตามอัตราการขยายตัวของประชากรภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการจัดการขยะและมีนโยบายมุ่งสู่การเป็นสังคมปลอดขยะโดยจะทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศพุทธศักราช2559ถึง2564เพื่อให้เกิดการดำเนินงานในทิศทางเดียวกันอีกทั้งผลักดันการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการจัดการขยะชุมชนณต้นทางจากข้อมูลรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยในช่วงเวลาที่ผ่านมาของกรมควบคุมมลพิษพบว่าประเทศไทยมีขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้นมากถึง 27.93 ล้านตันในปี2561หรือวันละ 76,529 ตันเพิ่มขึ้นราว 2% จากปี2560โดยมีปัจจัยจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยพบว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอย่างถูกต้องและปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์มีมากขึ้นซึ่งขยะที่ถูกกำจัดอย่างถูกต้องมีปริมาณ 10.85 ล้านตันคิดเป็น 39% ของปริมาณขยะทั้งหมดส่วนขยะที่ถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์มีจำนวน 9.76 ล้านตันคิดเป็น 35% อย่างไรก็ตามยังมีขยะมูลฝอยส่วนที่เหลืออีก 7.32 ล้านตันคิดเป็น 26% ที่ถูกนำไปจัดการอย่างไม่ถูกต้องแสดงให้เห็นว่ายังคงมีปัญหาและสาเหตุหลายประการที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยเฉพาะการขาดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ดีและมีประสิทธิภาพอีกทั้งประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคัดแยกขยะที่สำคัญคือความตระหนักและจิตสำนึกของประชาชนในการจัดการขยะเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงทั้งนี้แนวทางในการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจรจะครอบคลุมตั้งแต่การคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ทั้งการใช้ซ้ำและแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ reuse and recycle หรือนำไปทำลายอย่างถูกวิธีด้วยวิธีต่างๆรวมถึงการนำไปกำจัดด้วยการเพิ่มมูลค่าเช่นปุ๋ยหรือพลังงาน Waste to Energy แนวทางการกำจัดขยะโดยนำมาผลิตเป็นพลังงานหรือเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้านับเป็นวิธีการจัดการขยะที่มีประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับขยะที่เหลือจากการจัดการด้วยปัจจุบันภาครัฐส่งเสริมให้เกิดโรงไฟฟ้าขยะชุมชนขึ้นกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศด้วยแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบ Waste to Energy แปรรูปขยะมูลฝอยไปเป็นพลังงานโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะทำให้ขยะกลับกลายเป็นพลังงานในรูปของกระแสไฟฟ้าที่มีค่าทำให้กระบวนการจัดการขยะเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนและช่วยเสริมเสถียรภาพความมั่นคงด้านไฟฟ้าของประเทศด้วยระยองปลอดภัยจากโควิดครับทุกคนมีน้ำใจมาออกกำลังกายที่นี่แล้วมีความสุขทุกคนครับขอเชิญครับที่นี่คือบรรยากาศดีอันนี้เป็นสวนสาธารณะขดปอฮะอยู่ที่ตำบลเนินพระเป็นสวนสาธารณะอยู่ในกลางเมืองเป็นรองจากสวนที่เมืองซึ่งทุกคนสามารถออกมาออกกำลังกายกันได้มากมีทั้งลานลู่จักรยานลานแอโรบิกสนามฟุตบอลสนามฟุตซอลฟุตบอลและกีฬาทุกเย็นๆจะมีเช้าเย็นจะมีคนมาเดินออกกำลังกายกันเป็นประจำมากฮะและที่นี่รับรองได้บรรยากาศดีปลอดภัยจากโรคโควิด 100% อยากเชิญชวนเข้ามาเที่ยวในสวนนาคตปอครับตอนนี้ก็มีสะพานข้ามฟังพระจดีกลางน้ำได้สามารถเดินไปเที่ยวชมบรรยากาศสวยๆงามได้ครับชมรมวูดบอลเทศบาลนครระยองตอนนี้เราออกไปทำการแข่งขันแทบจะทุกอาทิตย์รายการใหญ่ๆ
รายการใหญ่ๆก็ไปมาล่าสุดก็ได้เหรียญทองที่1ที่2จากสนามไทยญี่ปุ่นนักกีฬาของเรามีสุขภาพแข็งแรงดีรักษาสุขภาพเพราะว่าดูบรรยากาศดีครับอยากเชิญชวนมาเชียมชมมาซ้อมมาหัดซ้อมก็ได้ครับฟุตบอลนะครับมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านคุณพื้นที่อำเภอบ้านฉางมีความสำคัญต่อการพัฒนาโครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดระยะที่3ตามที่รัฐบาลมีโครงการที่จะพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกนะครับโครงการ EEC เชื่อมโยงกับเรื่องเดิมๆที่เคยทำมาในรัฐบาลในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลอยากจะทำก็คือเรื่องการถมทะเลชาวประมงเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าเขาทำประมงเรือเล็กอยู่นะครับจะกระทบต่ออาชีพเขาแล้วพอกระทบอาชีพเขาเนี่ยรัฐบาลมีการมาตรการในการช่วยเหลืออย่างยั่งยืนอย่างไรไม่ได้หมายความว่ามีการช่วยเหลืออย่างชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อให้เขาได้มีอาชีพและถ้าเขายังคงอาชีพประมงอยู่ทำอย่างไรให้เขาได้ออกเรือประมงได้ในละแวกน่านน้ำแค่ไหนขอบเขตอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับจะทำให้น้ำเนี่ยไปกระทบฝั่งชายฝั่งเนี่ยกัดซอกแค่ไหนแล้วก็ระบบนิเวศที่เป็นท่าเรือเดิมหรือเป็นชาวบ้านชาวช่องที่มีอยู่เดิมเนี่ยเขาจะถูกน้ำเนี่ยหักเหไปกระทบเขาเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายมากน้อยอย่างไรอันนี้ก็ต้องคิดระยะยาวสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดดำเนินการวันสิ่งแวดล้อมโลกปี2563ณชั้น4อาคารสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเมื่อวันที่4มิถุนายน2563โดยมีการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นเตือนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุดร่วมกันร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่พี่น้องชุมชนและกลุ่มประมงในพื้นที่รอบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3สอดคล้องกับการพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สทร.ได้รับรองในระดับ Eco World Class ในปี2562และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่พี่น้องชุมชนและกลุ่มประมงในพื้นที่รอบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดพอมันมีมาตรการในการป้องกันแล้วก็ดูแลสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยค่ะก็กำหนดออกมาเป็นมาตรการนะคะทั้งป้องกันแล้วก็ติดตามให้ผู้ประกอบการเนี่ยดำเนินการให้ทุกท่วนค่ะ